ใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้เข้าครัวกับ UFM จะชวนทุกคนมาทำเมนูเค้กพวงมาลัยถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันได้เลยสูตรนี้เชฟเอ็มเลือกใช้แป้งเค้ก UFM ตาพัดโบกทำมาจากข้าวสาลีชนิดเบาสามารถดูดซึมน้ำและน้ำตาลได้ดีทำให้เนื้อเค้กที่ได้มีความนุ่มฟูเริ่มแรกผสมไข่แดงน้ำมันพืชน้ำเปล่าเกลือและน้ำตาลเข้าด้วยกันจากนั้นผสมแป้งกับผงฟูที่ร่อนไว้คนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันตีไข่ขาวและน้ำตาลทรายส่วนที่2ให้ตั้งยอดแล้วค่อยๆตะล่อมส่วนผสมทั้งสองให้เข้ากันอย่างเบามือเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบด้วยไฟ180องศาประมาณ 30-35 นาทีระหว่างรอเค้กเข้าอบตีวิปปิ้งครีมที่เตรียมไว้ให้ตั้งยอดแล้วแบ่งผสมสีตามชอบเมื่อเค้กคลายร้อนแล้วสไลด์แบ่งออกเป็น2ชั้นใส่ฟิลลิ่งตามชอบแล้วปาดให้ทั่วทั้งชิ้นแล้วปาดทับด้วยวิปครีมวางเค้กชั้นที่2แล้วปาดวิปครีมให้ทั่วทั้งชิ้นตกแต่งฐานด้วยวิปครีมผสมสีเขียวจากนั้นบีบวิปครีมตกแต่งเป็นช่อพวงมาลัยตามต้องการหัวบีบที่เชฟเอ็มเลือกใช้คือหัวกุหลาบและเม็ดมะยมเมนูเค้กพวงมาลัยต้อนรับเทศกาลสงกรานต์พร้อมเสิร์ฟ